สามอันดับราศีดีครึ่งปีหลังเช็คดวงครึ่งปีหลัง2566สามราศีดวงดีฟ้าเปิดราหูย้ายออกเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลัง2566แล้วทางโหราศาสตร์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวซึ่งก็อาจจะทำให้แต่ละราศีมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะสามราศีนี้ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลด้วยค่ะ3อันดับราศีดวงดีครึ่งปีหลัง2566ได้แก่อันดับที่3ราศีตุลเป็นอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีมากในปีนี้แต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกดวงดาวที่ดีเข้ามาแต่มีความชุลมุนวุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆค่อนข้างเยอะแต่บอกเลยว่าช่วงครึ่งปีหลังฟ้าเปิดแล้วยิ่งในปลายเดือนตุลาคมจังหวะดวงดาวจะโดดเด่นมากในเรื่องของการเงินมีความมั่งคั่งร่ำรวยรายได้ดีขึ้นมีรายได้ใหม่ๆจากการค้าขายธุรกิจมีความสำเร็จที่ดีเช่นเดียวกับเรื่องของความรักที่จะเจอกับคนที่ใช่หรือใครที่มีแฟนอยู่แล้วก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการมั่นหมายแต่งงานก็นับว่าถือเป็นฤกษ์ที่ดีอันดับที่2ราศีกรกฎสำหรับราศีนี้ในช่วงครึ่งปีแรกนับว่าเป็นช่วงที่พ้นเคราะห์เพราะดาวเสาร์ได้ย้ายออกไปจากดวงของคุณแล้วแต่ถึงแม้จะพ้นเคราะห์แล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีเรื่องดีๆอย่างชัดเจนซึ่งเรื่องดีๆที่ว่านี้จะเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลังจะมีความก้าวหน้ายิ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือโอกาสในเชิงของการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลดีในเรื่องของตำแหน่งหรือชื่อเสียงที่ดีขึ้นและจากการที่ดาวอังคารย้ายไปก็จะส่งผลให้ชาวราศีกรกฎมีความสบายใจที่ดีขึ้นและส่งผลไปยังเรื่องของงานธุรกิจจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอันดับที่1ราศีเมษเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมดาวราหูออกจากราศีเมษก็จะเหลือแต่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวที่ดีที่สุดอยู่ในราศีเมษจึงเป็นการส่งผลให้ชีวิตมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนงานที่รออยู่จะได้รับข่าวดีเข้ามาเรื่องของการศึกษาก็จะมีโอกาสได้ที่เรียนที่เราตั้งใจไว้การงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายได้โปรโมทเลื่อนขั้นตำแหน่งจะได้รับข่าวดีได้รับเงินตามที่หวังปัญหาเรื่องหนี้สินก็จะพบกับทางออกที่ดีมีความลงตัวในเรื่องของการเงินแต่จะไม่ได้เป็นในเรื่องของโชคลาภแต่จะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนรายได้ในเรื่องความรักก็เช่นกันมีโอกาสเจอคนที่ใช่หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ